ว่าไงนะซ้อมมาแรกมันไงบ้างจ๊ะอย่างที่เห็นครับเมื่อกี้ใช่ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะไม่ได้เต้นนานไงใช่ไหมรู้สึกแก่รู้สึกแก่ข้างหลังแต่ก็ถือว่าสนุกดีถือว่าเป็นการออกกำลังกายเป็นเพลงที่ดูเหมือนเต้นน้อยแต่ว่าวิ่งเยอะมากใช่แต่ว่ามันเต้นเร็วไงเพราะว่าเพลงมันเร็วมากอยากรู้เป็นเพลงอะไรใช่ไหมล่ะไม่บอกหรอกก็คือเนื้อไปถึงไหนแล้วเรายังเต้นอยู่ด้านเดิมอยู่เลยไม่หมายอะไรหรือเปล่าฉันเป็นแต่จริงเท่าที่ดูมาปกติแล้วเพลงหนึ่งกว่าจะเต้นจบเนี่ยใช้เวลามากกว่า1ครั้งนะแต่วันนี้เราเหมือนจะจบเพลงแรกแล้วอ๋อพี่นุ๊กบอกว่าถ้าเต้นน้อยไม่เมื่อกี้เขาเบะปากใส่เราแล้วแหละก็รู้แหละว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นโอเคมันไม่ปกติมันก็มีช่วงซ้อม2คนบ่อยกว่าอีกก็คือเอาง่ายว่าปกติเวลามีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเวลาที่มีเต้นรวมอ่ะเราก็รวมกันซ้อมแต่เพลงไหนที่เป็นแยกพาร์ทคู่อ่ะเขาจะผัดกันมาใช่ซึ่งปกติเราก็ซ้อมกัน2คนบ่อยมากแล้วซ้อมกัน2คนแล้วคราวที่แล้วจะเป็นแบบเพลงหลายเพลงเลยนะมีอะไรนะอย่างประตูอากาศเงี้ยก็เป็น2คนมากมาย2คนประตูอากาศแล้วก็แบบอีกเยอะเลยใช่งานเต้นรำก็ซ้อม2คนแบบคลิปของขวาเธอใหญ่ๆแอ๊ะแอ๊ะเราเป็นความกดดันไหมตอนนี้ไม่เท่าไหร่ค่ะรู้สึกว่าเราต้องแบกเวทีอะไรต้องบอกว่านอกจากว่าเราจะเหมือนกับรันเวทีกันยาวแล้วเนี่ยเรายังเป็นพิธีกรด้วยนะใช่ๆรอบนี้คือเหมาว่าเหมาทุกอย่างแล้วอยากให้เราใกล้ชิดแฟนคลับมากขึ้นอยากให้แบบว่ามีแค่พวกเรารอบนี้ก็แบบว่าเราสองคนก็จัดเต็มที่เลยทั้ง2วันเลยนี่ครับดูบัตรของพวกเรารอบนี้ต้องบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยยังมีบัตรอยู่นะครับผมทั้งหมด5ใบที่เหลืออยู่ไม่ใช่มีอยู่5แบบแต่ยังเหลืออยู่หลายใบซึ่งมันมีลายเฉพาะด้วยนะนี่ใบนึงเห็นป่ะจริงๆถ้าใครอยากสะสมเนี่ยก็สามารถซื้อ5ที่แล้วก็แรนดอมใช่ป่ะ5ที่แล้วก็ไม่เป็นไร5ที่แล้วก็นอนไปเลยดินอนดูไปเลยนะใครอยากได้ลายไหนก็อาจจะมีการเอาไปแลกกันหรือเอาไปดีลกันในสมมุติว่าแบบซื้อ3ใบอ้าวมี3ใบนึงอ้าวคนข้างๆก็3แต่คนละแบบเอาไปแลกก็ได้ใช่ประมาณนั้นครับผมก็คือเราจะสรุปง่ายๆว่าวันอาทิตย์เนี่ยยังมีบัตรอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็สามารถเข้าไปที่ Thai Ticket Major เอาครับผมก็เจอกันครั้งต่อไปนะครับใครที่ซื้อบัตรแล้วเนี่ยก็รอเจอที่งานคอนเสิร์ตได้เลยนะจ๊ะตัวพบกับเซอร์ไพรส์ของพวกเราได้เลยใช่ครับรับรองว่าทีเด็ดบ๊ายบายบ๊ายบายครับ